สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรือนไทยสาครพิพัฒน์นะคะสถานที่จัดงานแต่งงานริมถนนเพชรเกษมนะคะทางไปนครปฐมนะคะเรียกได้ว่าสถานที่จัดงานแห่งนี้อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยค่ะพร้อมที่จะดูแลทุกท่านแล้วนะคะการจัดงานมงคลสมรสนั้นประกอบไปด้วย9มงคลพิธีพิธีการที่สำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับแขกผู้มีเกียรติหลายท่านโดยเฉพาะบุคคลสำคัญของครอบครัวนั่นก็คือเฒ่าแก่ฝ่ายหญิงและเฒ่าแก่ฝ่ายชายเราจึงมีเคล็ดลับเล็กๆมาแนะนำทุกท่านนะคะว่าบทพูดบทเจรจาเชิญขันหมากเข้าบ้านนั้นเป็นอย่างไรณที่ตรงนี้ก็คือจุดหรือพิกัดนะคะที่เราได้วางไว้ว่าเป็นจุดที่เชิญขันหมากเข้าบ้านครอบครัวเจ้าบ่าวจะแห่ขันหมากเข้ามานะคะมาถึงหน้าเรือนไทยแห่งนี้เมื่อขบวนขันหมากมาถึงแล้วบ้านเจ้าสาวจะเตรียมเด็กน้อยถือพานเชิญขันหมากเตรียมญาติผู้ใหญ่ไปพูดคุยเจรจาเชิญขันหมากนะคะเฒ่าแก่ฝ่ายหญิงหรือญาติฝ่ายหญิงก็จะสอบถามขบวนขันหมากด้วยคุณงามความดีว่าท่านเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีวันนี้เลิกงามยามดีท่านยกขบวนอะไรกันมาใหญ่โตสอบถามแบบนี้ด้วยคุณงามความดีจากนั้นญาติเจ้าสาวนะคะเมื่อสอบถามขบวนขันหมากไปแล้วครอบครัวเจ้าบ่าวนำโดยเฒ่าแก่ฝ่ายชายท่านได้ฟังท่านจะพึงพอใจและตอบกลับว่าวันนี้เลิกงามยามดีครอบครัวเจ้าบ่าวได้นำขันหมากลูกเขยความรุ่งเรืองความร่ำรวยความมั่งมีสีสุขมาให้บ้านนี้ขอเข้าไปหน่อยได้ไหมขอเข้าบ้านด้วยคุณงามความดีจากนั้นครอบครัวเจ้าสาวได้ฟังญาติเจ้าสาวได้ฟังก็จะพึงพอใจจึงตอบกลับว่าเมื่อท่านมาดีนำแต่สิ่งที่ดีงามมาให้ครอบครัวเราบ้านเจ้าสาวก็ยินดีต้อนรับเปิดทางให้ขบวนขันหมากเด็กน้อยถือพานเชิญขันหมากจะมอบพานเชิญขันหมากให้เฒ่าแก่ฝ่ายชายท่านรับไว้ท่านจะมอบซองให้น้องมอบซองให้ผู้พูดคุยเจรจาจากนั้นนะคะขบวนขันหมากของครอบครัวเจ้าบ่าวก็จะแห่ขันหมากขึ้นไปบนเรือนผ่านการกั้นประตูเงินประตูทองของเพื่อนเจ้าสาวเพียงเท่านี้ค่ะขบวนขันหมากที่เป็นสิริมงคลงดงามน่าจดจำของคู่บ่าวสาวคู่นี้11ปีเต็มของเขาก็สวยงามเป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้วค่ะจะเคลื่อนตัวนะคะไปยังบ้านเจ้าสาวผ่านแวดล้อมด้วยเพื่อนบ้านไม้มงคลต่างๆลอดซุ้มลีลาวดีหรือซุ้มลั่นธงลั่นที่หมายถึงสลัดทิ้งธงก็คือความทุกข์สลัดซึ่งความทุกข์เป็นต้นไม้สร้างครอบครัวเริ่มต้นสร้างความสุขนะคะดีไซน์ชีวิตเป็นของตนเองนี่ก็คือความหมายในทางเดินขันหมากนะคะที่เรือนไทยสาครพิพัฒน์ตั้งใจให้ทุกท่านได้ทัศนานะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะยินดีต้อนรับแขกผู้เกียรติทุกท่าน
เอาละค่ะเมื่อขบวนขันหมากมงคลเคลื่อนตัวมาแล้วนะคะในนามบ้านเจ้าสาวนะคะท่านจะได้สอบถามขบวนขันหมากกราบเรียนเชิญท่านค่ะครับวันนี้ก็เริ่มงามยามดีเห็นว่าท่านขบวนขันหมากท่านมหาเศรษฐีจะเดินทางมายังพิธีแห่งนี้ไม่ทราบว่าจะมาทำอะไรกันครับสุดยอดจริงๆค่ะเรียนเชิญท่านค่ะวันนี้เป็นวันดีเป็นสิริมงคลครอบครัวของเจ้าบ่าวได้นำขันหมากลูกเขยความรุ่งเรืองความร่ำรวยความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขมาให้กับบ้านนี้ขอเข้าไปหน่อยได้ไหมครับในเมื่อท่านขบวนขันหมากมหาเศรษฐีมาด้วยความไมตรีปีดาก็ขอมานั่งขอเชิญเริ่มงานยามดีแล้วขอเชิญขันหมากเข้าเลยครับยอดเยี่ยมจริงๆขอเสียงปรบมือต้อนรับขบวนขันหมากทุกท่านเลยค่ะนะคะเสียงอันทรงพลังทั้งสองฝ่ายนะคะโอ้สุดยอดจริงๆเป็นบุญหูมากเลยนะคะเรียกได้ว่าขบวนขันหมากมงคลเคลื่อนตัวประสบความสำเร็จนะเรือนไทยสาครพิพัฒน์เสร็จสิ้นสมบูรณ์งดงามเป็นสิริมงคลแล้วล่ะค่ะฝึกนะคะสำหรับพิธีที่สำคัญในวันนี้ต้องเรียนเลยว่าการเชิญขันหมากเข้าบ้านนะคะก็งดงามเป็นสิริมงคลครอบครัวเจ้าสาวก็ต้องเตรียมพร้อมในการกล่าวนะคะทักทายพูดคุยกันเท่าแก่ฝ่ายชายก็ต้องเตรียมพร้อมเรียกได้ว่าสองฝ่ายนะคะก็จะได้มีการพูดคุยทักทายถามถ่ายกันเสร็จสิ้นสมบูรณ์งดงามฝึกนะคะ
วันนี้นะคะแต่ละท่านนั้นกลายเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวงานมงคลสมรสงานพิธีการที่สำคัญแบบนี้ท่านได้อยู่ตรงจุดไหนหากท่านนะคะมีหน้าที่หรือมีโอกาสได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่กล่าวเชิญขันหมากเข้าบ้านให้เป็นเฒ่าแก่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ตามนะคะวันนี้ท่านได้ฝึกการเชิญขันหมากเข้าบ้านแล้วหรือยังนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ